หนึงเรื่องราวค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปหาสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆเที่ยวกันดีกว่าค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะคะพร้อมชาวบ้านในพื้นที่ร่วมการสำรวจปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยวทุ่งนนลฝนเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงพร้อมด้วยชาวบ้านกลุ่มคนรักทุ่งนนสนนำโดยนายบุญเชิดคำแก้วประธานท่องเที่ยวทุ่งนนสนและก็ชาวบ้านที่เป็นลูกหาบในพื้นที่ตำบลชมพูอำเภอเหนือมะปรางร่วมกันสำรวจและปรับปรุงเส้นทางระยะทางนะคะ8กิโลเมตรค่ะปรับปรุงบริเวณจุดลานกลางเต็นท์เพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปทเที่ยวชมธรรมชาติหลังจากที่ปิดการท่องเที่ยวทุ่งนนสน เพื่อให้ธรรมชาติกลับมาฟื้นตัวและก็สวยงามอีกครั้งทุ่งนนสนค่ะถือว่าเป็นทุ่งดอกไม้ที่สมบูรณ์และสวยงามบริเวณทุ่งนี้นะคะมีเนื้อที่เนี่ยสิตารางกิโลเมตรลักษณะส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญ้าสวรรณาสภาพพื้นที่นะคะเป็นทุ่งหญ้าโล่งใหญ่มีต้นสนสามใบเต็มลานเลยนะคะและเส้นทางเนี่ยผ่านไปทุ่งหญ้าคาสลับกับป่าบเบญจพรรณที่มีดอกไม้ต่างๆกว่า50ชนิด ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันตั้งแต่เดือนนี้ตุลาคมต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีค่ะครับก็ไม่ว่าจะเป็นดอกมณีเทวาหรือกระดุมเงินนะครับสีขาวดุดปุยฝ้ายดอกดุสิตาสีน้ําเงินอมม่วงดอกสรัดจ,จันทรนะครับสร้อยสุวรรณหม้อข้าวหม,ม้อแกงลิงดอกงอนนาคห้ารากหอมนะครับพืชกลิ่น,นมลงโดยเฉพาะในช่วงนี้บริเวณลานกางเต็นท์นะครับบนลานทุ่งนนสนจะมีหมอกสวยงามทุ่งนนสนพร้อมเปิดให้นะักท่องเที่ยวเที่ยวสายลุยป่ามา สัมผัสกับธรรมชาติที่สมบูรณ์และชมดอกไม้หลากหลายชนิดซึ่งกําลังเริ่มเบ่งบานนะครับในช่วงของอเดือนตุลาคมนะฮะก็อยากให้มาสัมผัสธรรมชาติกันนะครับสำหรับการเดินทางไปสู่ทุ่งนนสนจะเริ่มต้นที่หน่วยพิทักษเดียนแห่งชาติอําเภอเมปรา,ะะปางจังหวัดพิษณุโลกแล้วนั่งรถกระบะไปอีก8กิโลเมตรหลังจากนั้นต้องเดินเท้าอีก8กิโลเมตรบนความสูง700เมตรใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงครับ